สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะจ้าวันนี้อ้อมาที่คลองทรายจ้าคลองทรายอำเภอโคกสูงตำบลหนองม่วงอะจ้าทิวเขาตรงนี้ก็จะสวยมากจ้าอ้อพามาดูระลุมันคือหินดินมันแข็งๆมันจะไล่ลงมาจ้าเขาเรียกว่าระลุจะมีอยู่หลายที่ในเขตสะแก้วเลยจ้ะอ้อครับพระเอกก็เอาจักรยานมากันจ้ะนี่จักรยานเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งนู้นเลยจ้ะฝั่งนู้นอาจจะสวยแกบอกเดี๋ยวจะบริเวณหนึ่งเนาะก็สไลด์มาไม่สวยเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นหน้าผาสูงใหญ่จ้ะสวยมันเป็นเหมือนเล็ดเหนียวโอ้ป้ายายโพสPää ei näkynyt, se katsoo hiekkaa alas saakka. Joo. อยู่ในหุบเขาจ้ะสวยงามตามต้องเลือกตรงนี้จะเป็นอ่างน้ำหน่อยหนึ่งวิวภูเขาก็สวยงามเดี๋ยวค่อยปั่นรอบๆตีนเขาเนาะสวยมากเลยจ้ะตรงนี้สวยมากเลยจ้ะเสียดายเนาะมันไม่ค่อยมีพระอาทิตย์ส่องแสงมันก็เลยอึมสักหน่อยนึงเดี๋ยวอ้อจะไปปั่นดูละลุอีกฝั่งหนึ่งจ้ะแต่ตรงนี้ก็จะไปไม่ได้จ้ะอ้อก็จะปั่นกลับคืนเนาะมันอยู่มันไม่มีทางออกไปทางนี้ทางลำบากอะสไลด์ลงไปเลย แต่ว่าหินสวยตรงนี้เนาะเนี่ยน่าจะเป็นทางน้ำหลากที่หน้าฝนเนาะวันนี้ก็มาชมวิวทัศน์ละลุหน่อยนึงจ้ะอ้อสูไม่ไหวปั่นจักรยานไปไกลๆเนาะก็มาชมทิวทัศน์รอบตีนเขาก็จะสวยงามประมาณนี้จ้ะแกก็ไม่มีปลาเลยเงียบเหงาเดี๋ยวอ้อไปก่อนนะจ้ะคลิปนี้ก็ขอลากันเลยจ้ะบ๊ายบาย